โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกม Battle Search Online นะครับจริงๆมีคนขอคลิปนี้มาสักพักแล้วนะครับอยากให้ผมมาลองฟาร์มไก่ฟินให้ดูหน่อยนะครับในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยได้มีการปรับปรุงเรื่องของจำนวนฮิตของสกิลแต่ละสกิลของทุกตัวละครนะวันนี้เดี๋ยวเราเลยทำสรุปให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่า1ชั่วโมงในไกฟินมันจะได้เท่าไหร่นะครับตัวละครที่ผมเอามาวันนี้เป็นนินจาสืบทอดนะก็จะมีเกียร์สกอร์ที่ปกติที่ผมใช้เลยนะครับก็เกียร์ประมาณนี้ส่วนในส่วนของยาวันนี้ที่เราจะกินกันผมจะกินเป็นยาตัวของยายักษ์นะครับบวกกับตัวของอาหารคอนตีคนเจมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจมประมาณนี้อาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นอาร์ติแฟกต์ตัวนี้ตีเผ่าครับอาซิเวียโอเคนะครับบัฟก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวกดบัฟเต็มเพิ่มในรูปที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นรูปห้องส่วนตัวนะครับเซตติ้งอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคเนื่องจากมันเป็นห้องส่วนตัวเนาะมันอาจจะไม่ได้มีไอ้นี่ตัวสิ้นหวังเลยเพราะงั้นเลือกขยะจะน้อยลงแต่ก็ชดเชยด้วยการได้ฟาร์มก่อน5นาทีนะครับขออนุญาตปรับภาพสักครู่นะครับปรับเป็นฟูลสกรีนแล้วก็ปรับเป็นในส่วนของไอออนแล้วก็คอมโบเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่คลิปที่ผมเคยทำเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เอาลิงก์ทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดดูได้โอเคเดี๋ยวผมบัฟมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลุยเลยครับไปครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการฟาร์ม1ชั่วโมงไกฟินล่างในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับเริ่มเลยนะจริงมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเพราะว่าตัวปกติแล้วผมจะดูสิลืมล็อกได้ใช้ผู้ดำเลยOne hour later. โอเคแล้วนี่ขยะคือขยะ1ชั่วโมงที่เราได้มานะครับก็ประมาณนี้นะเราผมขออนุญาตใส่ที่เว็บการ์มอสแป๊บหนึ่งโอเคและนี่คือของที่เราได้มาในวันนี้ครับจำนวนขยะเนี่ยจะเป็น 33,200
388นะจากปกติที่ผมจะทำได้อยู่ประมาณ 30,000 ถึง 31,000 นะครับตอนนี้เด้งมาเป็น 33,000 แล้วเพิ่มใหม่ปั๊บโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็หินตีบ่วงเนี่ยได้701นะครับคาพาร์ทได้186นะหินหินดัมเบลเนี่ยนะหินม่วงได้มา7นะครับผงได้มา55แล้วก็กดประมาณได้มา1ประดับได้มา1ชิ้นนะครับเท่าที่ดูพอที่จะขายได้นะเงินรวมนะครับถ้าขายทั้งหมดเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ 1,264M ต่อ1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เอาเรื่องอยู่นะด้วยความที่ว่ามันฟาร์มง่ายด้วยแหละมันก็เลยทำให้แบบผมว่ามันสบายขึ้นค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับเอาล่ะโอเคก็วางว่าจะได้คำตอบนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาคำตอบอยู่นะตอนนี้นะที่ถามทางเข้ามานะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจในการเข้ามาฟาร์มในไกฟินชั้นใต้ดินสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่ฟาร์มสบายๆอยู่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมขอคอมเมนต์เลยละกันว่ามันหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่ที่ฟาร์มสบายครับบวกกับด้วยดาเมจของตัวละครผมที่มันเยอะอยู่แล้วมอนแทบจะไม่ได้ตีนะครับมีโอกาสได้ตีนิดหน่อยเท่านั้นเพราะงั้นเราจะเบิร์ดดาเมจได้เต็มที่นะครับแล้วก็ใช้ยาค่อนข้างน้อยนะครับบัฟเต็นท์บัฟอาหารบัฟหมู่บ้านแล้วก็แค่อาหารแค่ตัวยายักษ์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วใจเบลแค่นั้นเลยที่ผมใช้ค่อนข้างโอเคนะถ้าเทียบกันนะครับผมโอเคนะครับใครมีคำถามข้องใจอะไรสงสัยอะไรหรืออยากจะให้ผมไปทำอะไรให้เนี่ยสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับคลิปเนี่ยลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะถ้าคุณได้ดูโอเคแล้วก็ถ้าเกิดมันมีประโยชน์ถูกใจหรือยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทางทั้ง Twitch.tv youtube.com แล้วก็ตัวซุปlight.com นะครับ /freegaming ทั้ง3ช่องทางเลยอย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe กันนะครับโอเคผมคงไม่มีอะไรพูดแล้วเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันไปละทุกคนสวัสดีครับ